วัดพระธาตุหนองบัวพญานาคเมืองอุบลอยู่ระหว่างการก่อสร้างนี่สร้างยังไม่แล้วนะนี่นะครับท่านย่ากรีบมณีเกตนาคินีองค์พญานาคอยู่ภายในวัดพระธาตุหนองบัวคล้ายๆกับพญานาคอยู่จังหวัดอุดรหาเลยพี่น้องนี่สีเดียวกันเลยน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันครับครับพญานาคพญานาคเมืองอุบลพี่น้องวันนี้ครับแม่โขงออนทัวร์ครับพามาเบิ่งบรรยากาศที่วัดพระธาตุหนองบัวที่จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับเป็นวัดที่มีความสวยงามวัดเก่าวัดแก่นะครับมีคนมาเที่ยวหลายพี่น้องครับนี่กรุณาถอดเกลือโอ้ครับพี่น้องครับนี่วัดพระธาตุหนองบัวครับเราสามารถเข้าไปอยู่ในองค์พระธาตุได้น้ำพ่อไหมครับนี่ครับบรรยากาศด้านในขององค์พระธาตุครับมีผู้คนมากราบไหว้ทำบุญขอพรนะนี่โอ้ครับด้านในสวยงามมากพี่น้องบรรยากาศมีผู้คนมาทำบุญเรื่อยๆครับการท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะเพื่อนพากันมาไหว้พระมาเที่ยวในช่วงวันหยุดครับพี่น้องครับบรรยากาศเนาะนี่ครับเพื่อนพาลูกพระดานมาเที่ยวกันนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดครับพี่น้องครับวัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีครับพามาเที่ยวมาลอกขนาในช่วงต้นหน้าฝนครับพี่น้องครับนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีครับนี่แหละเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญครับพี่น้องครับเพื่อมากราบไหว้สักการะองค์พระธาตุหนองบัวครับพี่น้องครับนี่สวยงามมากพี่น้องนี่ผู้คนมาเที่ยวเรื่อยๆนะบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศผู้สาวเมืองกบฏมาเที่ยวนะบรรยากาศด้านหน้าขององค์พระธาตุครับพี่น้องครับพอมาด้านหลังขององค์พระธาตุเนาะครับเนาะก็จะมีรูปปั้นเป็น
ต้นเทียนครับพี่น้องครับต้นเทียนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดอุบลนะครับโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาครับพี่น้องครับที่จังหวัดอุบลก็จะมีการแห่ต้นเทียนพี่น้องครับนี่ขบวนเทียนนะนี่แกะสลักอย่างสวยงามครับเห็ดตังโซไว้ในวัดนะนี่นี่ครับต้นเทียนครับพี่น้องอุบลนะนี่ต้นเทียนพี่น้องต้นเทียนอุบลต้นเทียนเอกลักษณ์แล้วกันประเพณีในการสืบทอดในช่วงข้าวพรรษาของชาวอุบลเนี่ยเพิ่นจะพากันแห่ต้นเทียนอ้อมเมืองพี่น้องครับ